วันนี้จะพาไปพบกับศึกกันโชว์ซีรีอาระหว่างนาโปลีพบอินเตอร์มิลานราคาต่อรองเปิดมาที่เสมอเจ้าบ้านนาโปลีผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังแม้ว่าเกมนัดล่าสุดในลีกนั้นพวกเขาจะเพิ่งกลับมาเก็บ3แต้มได้ก็ตามทีแต่ผลงานโดยภาพรวมกับเกมในลีกฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าทำผลงานได้ไม่ดีเลยเพราะเกมในลีก8นัดก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ชนะใครมาเลยฟอร์มในเกมลีกฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าทำผลงานได้ดูต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองอยู่เยอะขณะที่ทีมเยือนอินเตอร์มิลานผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังเกมในลีก2นัดก่อนหน้านี้สะดุดร่วงมาทั้ง2นัดแต่เกมนัดล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเริ่มที่จะกลับมาอยู่ในฟอร์มเก่งของตัวเองได้บ้างแล้วเหมือนกันและเกมนี้อินเตอร์มิลานเองนั้นแม้ว่าพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับงานที่ค่อนข้างหนักพอตัวก็ตามทีเพราะเกมนี้ต้องบุกมาเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันแต่มองว่าถ้าเทียบกันดูในเรื่องของผลงานโดยภาพรวมกับเกมในลีกกันดูนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านทีมเยือนอินเตอร์มิลานที่ฟอร์มถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีและดูเอาแน่เอานอนได้มากกว่านาโปลีเจ้าบ้านที่เกมในลีกฤดูกาลนี้ทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองอยู่ค่อนข้างเยอะทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนอินเตอร์มิลานจะบุกมาและลุ้นเบียดเอา3แต้มกลับบ้านได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าเกมนี้ควรเลือกเชียร์อินเตอร์มิลานจะเหมาะสมกว่าทีเด็ดฟันธงวันนี้วางไปเลยงูใหญ่อินเตอร์มิลานเพอร์มานิคาสนาโปลีเปิดบ้านแพ้อินเตอร์มิลาน 1-2 และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวยไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าเราจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน